คุณหมอเนี่ยเป็นคนที่ติดตามโครงการรับจำนำข้าวมาตลอดแล้วก็ถูกมองว่าเป็นคู่กรณีโดยตรงกับฝั่งของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรคุณหมอชัยเนี่ยตั้งคำถามว่ามันมีความพยายามในการไปด้อยค่าข้าวอายุ10ปีหรือต้องการดิสเครดิตทางการเมืองหรือเปล่าการที่คุณหมอออกมาตั้งคำถามแบบนี้ไม่อย่างนี้ผมว่าพวกคุณเป็นคนทำเรื่องนี้เองนะคนลืมไปหมดแล้วนะผมยังลืมเลยนะอยู่ๆคุณมาเปิดโกดังวันที่14มีนาคมแล้วกินข้าวโชว์ครับกระแสโซเชียลไม่เชื่อแล้วนะรอบหนึ่งแล้วคุณมาจัดครั้งใหญ่วันที่6พฤษภาคมล่าสุดนี้ใช่ไหมที่ล่าสุดเนี่ยคุณเป็นคนทำเองหมดนะแล้วคุณมาบอกว่าที่ผ่านมาทำไม่ไปประมูลแล้วผมก็สุดท้ายผมก็ต้องไปค้นหลักฐานเนี่ยปรากฏว่าโกดังเนี้ยมีการประมูลมา3รอบแล้วและหลักฐานนี้คือการประมูลรอบที่4เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาพวกคุณเป็นคนสั่งยุติการประมูลเองยุติยื่นซองยุติเปิดซองแล้วสุดท้ายแทนที่ถ้าคุณอาจจะแก้ไข TOR เพื่อให้มันประมูลง่ายขึ้นอันนี้ผมไม่ว่าอะไรเลยนะแต่คุณมาจัดอีเวนต์2อีเวนต์อันนั้นพวกคุณต่างหากที่ทำให้โครงการมันถูกด้อยค่าคุณหมออคติหรือเปล่าเพราะว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยนี่ลองดูภาพไปด้วยนะคะหุงข้าวให้นักข่าวดูนะแล้วไปไม่ได้ไปคนเดียวไม่ได้ไปเฉพาะคณะของคุณภูมิธรรมมีคนนอกไปด้วยนี่ตักข้าวจากหม้อแล้วชิมให้เห็นจะนี่ยังเรียกว่าไม่กินข้าวในโกดังนี้อีกเหรอฮะคือบอกแล้วว่าคือมองผิวเผินกินแต่กลับนะแต่ผมไม่ว่านะมองผิวเผินกินแต่กลับก็อาจจะอุดมสมบูรณ์ตัวเองจะร่างกายอาจจะอ้วนท้วนแล้วก็เลยกินข้าวลดน้อยลงอันไม่ว่ากันแต่เชื่อไหมว่าด้วยสามัญสำนึกที่ผมบอกว่ากระแสโซเชียลมันแรงละครับผมเองผมก็ตั้งคำถามด้วยสามัญสำนึกผมคุกต่อสู้เรื่องข้าวผมต่อสู้เพื่อความถูกต้องนะถ้าคุณทำถูกนี่ผมไม่ว่าอะไรคือผมคุยคนในวงการข้าวทุกคนไม่เชื่อว่าข้าว10ปีมันจะโอเคไหมแล้วดูเม็ดเรียงตัวสวยและที่สำคัญที่สุดคือผมอยากให้เห็นภาพนี้นิดนึงค่ะคือสิ่งที่เราแปลกใจข้าว10ปีอาจจะมีภาพแล้วนะครับภาพข้าว10ปีข้าวมันมีน้ำหนักกระสอบ100กิโลแต่มันแปลกใจว่าทำไมข้าวไม่เอ็นไม่ล้มเลยทำไมเรียงตัวอย่างสวยอันนี้ภาพนี้เอามาจากไหนคะคุณหมอภาพของข้าวฮะภาพของภาพของที่ทางกระทรวงพาณิชย์ใช่ที่เขาไปไลฟ์อันนี้คือโกดังที่สุรินทร์ถูกไหมโกดังที่สุรินทร์ที่พวกนี่ทีมเขาเลยเห็นไหมเนี่ยที่บอกเก็บมา10ปีเนี่ยเก็บมา10ปีดูไหมภาพอันนี้เรียงตัวสวยเลยนะฮะแล้วสิ่งที่ต้องดูต่ออีกนิดหนึ่งพวกนี้เป็นภาพของข้าวหมดนะครับที่มันมีสิ่งที่มารองทั้งล่างสวยพลาสติกยังพอยังอย่างดีเลยให้มันสวยผิดปกติคุณหมอมองว่า10ปีที่มาเก็บในโกดังมันไม่ควรจะสวยขนาดนี้มันไม่ควรจะสวยขนาดนี้ด้วยหลักการข้าวมันมีน้ำหนักแล้วก็มันเริ่มเหมือนกับเริ่มมีหม้อกินด้วยธรรมชาติไม่ว่าคุณจะลมดียังไงก็แล้วแต่หม้อก็ต้องมีข้าวยังไงก็ต้องซุดตัวล้มเอ็นแบนแต่อันนี้ยังเป่งสวยอันนี้ของจริงผมไปด้วยวันนั้นนะครับแล้วคุณฟังนะครับข้าวเนี่ยโกดังเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยเก็บกุญแจ3ดอกหน้าคลังแล้วข้าวมหาศาลขนาด 90,000 ลูกหรือ 150,000 ลูกเนี่ยคุณจะไปเอาอะไรมาจัดจองเอาข้าวที่ไหนมาเปลี่ยนมันมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้ไหมที่ทำไมข้าวในที่มีอายุ10ปีเนี่ยมันเก่ามันเปียกน้ำเพราะว่าทางสตง.เนี่ยก็ไปตรวจสอบในพื้นที่อันนี้คือมีหลักฐานว่าไปตรวจสอบแล้วไปเจอกองข้าวล้มระเนระนาดเลยทีนี้วันที่คุณรจนินทร์ลงไปด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะนิดนึงคุณนักข่าวค่ะใครไปตรวจสอบทางสตง.ค่ะสตง.มีรายงานมานะฮะโอเคสตง.ไปตรวจสอบใช่ค่ะไปตรวจสอบมาช่วงธันวาคมที่ผ่านมา30กันยายนอันนี้ผมไม่ทราบคุณก็เอาหลักฐานมายืนยันแต่ถามว่าวันนั้นที่ผมไปตรวจเนี่ยผมไปด้วยโดยการที่ว่าผู้สมาคมผู้ส่งออกข้าวถุงเนี่ยโทรมาที่บริษัทของลูกชายผมแล้วให้เราไปดูเพราะว่าจะเกิดการประมูลกันอีกแล้วเขาบอกให้ไปดูหน่อยผมก็ไปในเสร็จปุ๊บเนี่ยการกองข้าวเนี่ยคุณเชื่อผมเหอะว่าเนี่ยข้าวตรงนี้แหละกองนี้แหละโกดังนี้แหละอย่างนี้แหละไอจะจัดกองใหม่หรือเปล่าไม่รู้ที่สตง.ไปตรวจเนี่ยแต่ยืนยันได้ว่าใครจะเอาข้าวมาเปลี่ยนขนาดเนี้ยและเปลี่ยนเพื่ออะไรแล้วรัฐมนตรีเขาจะมาเปลี่ยนข้าวเพื่ออะไรคุณโรจนินเคยเป็นผู้ประมูลชนะเห็นคุณโรจนินพูดเองแล้วผมเคยอ่านจากข่าวด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงฟังผมนิดนึงนะฮะถามเหตุผลนิดนึงว่าทำไมไม่รับข้าวฮะเห็นว่ารับไปแค่บางส่วนแล้วตอนหลังก็ไม่รับแล้วถูกครับปรับอะไรมีการเจรจากันผมวางหนังสือว่าข้าวเนี่ยประมูลผมเนี่ยประกาศขายในราคาข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2ผมซื้อไปลูกชายผมซื้อไปในราคา27หรือ28บาทผมจำไม่ได้เสร็จปุ๊บผมไปวางหนังสือให้ขอสุ่มตัวอย่างใหม่เพราะผมไปเบิกข้าวมาเนี่ย 2,000 กว่าลูกเอามาบิ้วเอามาปรับปรุงคุณภาพแล้วส่งข้าวไปขายที่นครหลวงหรืออะไรผมจำไม่ได้เขาตอบกลับมาว่าข้าวเราเนี่ย
ม่ใช่ข้าวมาที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ชั้นสองผมก็ไปขอให้ตรวจสอบมีการตรวจสอบตัวอย่างใหม่โดยที่คุณไกบุญเนี่ยเอาเฮลิคอปเตอร์มาลงที่ตชด217แต่วันนั้นไม่ได้ตรวจสอบเพราะว่าตกลงกันไม่ได้เสร็จปุ๊บมีการนัดหมายไปประชุมที่อกสจะเติมข้าวให้ผม100กว่ากระสอบเสร็จปุ๊บอยู่ไว้ตลอดเวลาเงียบมาตลอดพอเงียบมาตลอดแล้วก็มายกเลิกสัญญาผมแล้วนั้นประมูลครั้งไหนครับประมูลปีไหนครับประมูลปีไหนก็ปีที่ผมประมูลนะครับทนายปีไหนของคุณเนี่ยที่คุณประมูลเนี่ยที่ว่าคุณบอกว่าคุณเคยประมูลได้นะปีพ.ศ.ไหนฮะคนแรกเลยครั้งแรกเลยผมจำครั้งแรกคือปีพ.ศ.ไหนฮะลูกชายผมครั้งแรกเลยไม่ครั้งแรกคือปีพ.ศ.ไหนผมจำไม่ได้ครับอ้าวทำไมเอางี้สรุปแล้วแต่คุณก็ยอมรับใช่ไหมว่าข้ามไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้าวของมะลิที่ต้องการเดี๋ยวคุณฟังนะคำว่าข้าวไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ได้มาตรฐานข้าวมันไม่ตรงชนิดที่ประกาศขายใช่ก็คือไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ประกาศขายใช่คราวนี้ไม่ได้มาตรฐานคราวนี้คุณฟังผมค่ะเชิญต่อค่ะข้าวที่ขายมาในราคาข้าวกินนะครับไม่ใช่เอทานอลไม่ใช่ข้าวอาหารสัตว์แต่ว่าที่เจรจากันไม่ได้เพราะอะไรคุณคสช.มาฟังปิดคังแล้วก็มายกเลิกสัญญาผมตั้งคณะกรรมการมา100ชุดคุณรู้ซึ่งอำนาจกันทั้งนั้นเลยผมที่ผมฟ้องอยู่เนี่ยผมยื่นเรื่องไว้กับศาลเนี่ยก็เลยเป็นเหตุผลที่ไม่ไปรับข้าวเหรอคะเหตุผลที่ไม่ไปรับข้าวผมเจรจาบอกว่าจะโป้ข้าวให้ผมแค่ร้อยกว่ากระสอบในข้าวที่ผมประมูลอ่ะ200,000กว่ากระสอบมันจะคุ้มกันไหมกับราคาข้าวขาวกับข้าวหอมมะลิอ๋อก็คือคุณยศชนีบอกว่ามันมีปัญหาตั้งแต่ตอนยุคสมัยรัฐบาลคสช.ถูกไหมถ้าแบบนี้มันยัดไส้มาแต่สมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักแล้วคุณยอมรับไหมคุณโรจเนนเพราะคุณก็ยอมรับว่าข้าวไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานเพราะมาตรฐานคือข้าวหอมมะลิแล้วคุณพูดเองเมื่อสักครู่มันเป็นข้าวขาวราคามันต่างกันเยอะก็แสดงว่ามันมีการทุจริตมาตั้งแต่สมัยโครงการรับจำนำข้าวแล้วถูกไหมฮะโอเคแสดงว่ามันมีการยัดไส้เกิดขึ้นเขาต้องการประมูลข้าวขายไอ้ที่ว่าทีโออาร์ที่คุณว่าลงไปบอกว่ามีไอ้มงไอ้โมกมาสั่งอยู่การประมูลเนี่ยเฮ้ยมันเป็นเรื่องไร้สาระค่ะให้ผมตอบกันนะไม่ได้ไม่ผมเสียหายเชิญคุณโรจเนนครับนิดเดียวนะฮะไอ้โมงเนี่ยที่ผมบอกคุณจะมาหาว่าผมไร้สาระไม่ได้เพราะคุณภูมิธรรมมายอมรับเองว่าเขาเป็นคนสั่งให้หยุดประมูลเขาเป็นคนให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเองเขาเป็นคนยอมรับเองว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยเขาเป็นคนยอมรับเองงั้นผมไม่ใช่พูดลอยๆนะคุณภูมิธรรมเป็นคนยอมรับเองคุณว่าเราคุณฟังผมข้าวที่เอาออกประมูลเนี่ยคุณเนี่ยไปเล่นมาตั้งแต่ต้นเลยว่าข้าวเนี่ยโครงการเนี่ยมันทุจริตคอร์รัปชันโครงการต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำคุณด้อยค่าเนี่ยคุณรู้ไหมเรื่องราคาข้าวเนี่ยมันหายไปเนี่ยนะพอรัฐบาลคสช.ขึ้นประกาศนะเรื่องอาจีสุจีเก้โอเคเก้เขาติดคุกเสร็จปุ๊บมาเรื่องประมูลขายคุณเอามาตรฐานอะไรมาข้าว A B C ข้าวเน่าข้าวอะไรคุณรู้ไหมธุรกิจลูกชายผมเนี่ย3โรงเนี่ยมูลค่าการตลาดนะจากข้าวหอมมะลิตลาด 30,000 เหลือ 20,000 บาทมาวันนี้อีกแล้วรัฐบาลเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาจะเอาข้าวออกขายคุณเดือดร้อนอะไรกันนักหนา นี่มันเป็นมาตรฐานทั้งนั้นน่ะผู้ส่งออกเขาประมูลไปเขาคำนวณเองแหละว่าเป็นยังไงคุณควันดามาไอโอมาอยู่นี่แหละโอเคค่ะทราบคุณโครจนินเดี๋ยวคุณหมอว่าลงถ้ามองในแง่ของทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็ยืนยันนะว่าข้าวที่เขาจะไปประมูลขายเนี่ยมันเป็นข้าวที่มีคุณภาพดีทางอย่างที่คุณโรจนินเนี่ยให้เหตุผลมาแต่ผมก็จะเรียนตรงไปตรงมาให้ในฐานะเขาอยู่ในวงการข้าวรับรู้ว่าผมกล่าวหาว่ารัฐบาลเนี่ยคนของรัฐบาลเนี่ยพวกคุณไม่ได้กินข้าว10ปีจริงคุณโกหกคุณแหกตาประชาชนคุณต้องยอมรับว่าหลังจากที่มีการเข้ามาตรวจโกดังข้าวเป็นร้อยคณะเลยเนี่ยก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประมาณ 85% ที่เป็นข้าวที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ข้าวที่เป็นไปตามมาตรฐานคือ 15% เช่นถ้าเป็นหอมมะลิคือหอมมะลิแท้เลย 100% บางที่หอมมะลิมีข้าวขาวเนี่ยเฉพาะโกดังนี้ก็เป็นข้าวที่ต่ำกว่ามาตรฐานเดี๋ยวแน่นอนการจัดเกรดเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นใครยอมรับเนี่ยใครยอมรับผมไม่ยอมรับไอ้คณะกรรมการไอ้ร้อยชุดเนี่ยที่อบรม2วันเนี่ยผมเนี่ยยังไม่ยอมรับผมในฐานะคนไทยเนี่ยไม่คุณเสียประโยชน์การรับเนี่ยคุณเสียประโยชน์เพราะอย่าลืมว่าโครงการรับจำนำข้าวคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือการเมือง
รองลงมาก็คือลงสีเซอร์เวเยอร์แล้วเจ้าของโกดังพี่น้องเกษตรกรชาวนาก็ได้แค่ปลายๆได้แค่เศษเนื้องั้นแน่นอนเป็นเรื่องไม่แปลกใจที่พวกคุณจะมาไม่ยอมรับอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของเขาไม่ใช่ทำแบบดำน้ำทำไปเรื่อยแต่ต้องเคลียร์ร่วมกันนะว่าข้าวโกดังนี้ไม่มีใครมาโจมตีว่าเป็นข้าวเน่าแต่ข้าวโกดังนี้มีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการยัดไส้ซึ่งคุณก็ยอมรับเองว่าข้าวนี้โกดังนี้เป็นหอมมะลิแต่กลายว่ายัดไส้เอาข้าวขาวเข้าไปมันจริงเป็นหาคุณฟังผมพูดให้จบก่อนสิจะได้สรุปให้ตรงกันนะคุณฟังผมพูดให้จบก่อนต้องการจะเคลียร์ให้เข้าใจเพราะตอนนี้แม้แต่โฆษกรัฐบาลก็พูดเองไปเลยว่ามีคนโจมตีว่าข้าวเน่าไม่มีใครมานั่งโจมตีโกดังนี้เลยว่าข้าวเน่าแล้วก็โกดังนี้เป็นโกดังข้าวหอมมะลิแต่คุณก็ยอมรับเองว่ามีการยัดไส้ว่าเป็นข้าวขาวเข้าไปสู่ช่วงในถึงไม่รับข้าวคุณจึงไม่รับข้าวแล้วก็ลงค่าข้าวก็ตีกลับมาให้คุณถูกถูกแล้วก็พอเขาจะมาเปิดประมูลรอบนี้มันเป็นปัญหาอะไรที่คุณไปกล่าวหาชาวบ้านเขาว่าเล่นละครอย่างผมเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังต่อฮะเรื่องเล่นละครเนี่ยเพราะมันเรื่องการเมืองด้วยเองเอาประเด็นนี้ให้จบก่อนประเด็นนี้ให้จบก่อนฮะประเด็นอะไรนะว่าคุณหมอเคลียร์ยังฮะผมเคลียร์แล้วผมคิดว่าณขณะนี้ประชาชนเข้าใจแล้วว่าไม่มีใครมานั่งโจมตีเรื่องข้าวเน่าแต่บ่งบอกว่าข้าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานและคุณก็ยอมรับเป็นพยานด้วยว่านี่มีข้าวขาวเข้าไปผสมจบแล้วเคลียร์ฝั่งคุณรจนินทร์ต้องการจะชี้แจงประเด็นนี้เพิ่มเติมอีกไหมคะเมื่อกี้คุณวรงบอกว่าผมอ่ะกลางน้ำได้ประโยชน์เอาต้นน้ำคุณฟังนะระเบียบการรับข้าวคุณฟังนะครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่เกษตรกรตัวแทนชาวนาเอามาชั่งน้ำหนักเสร็จปุ๊บเกษตรกรออกใบรับรองมีกรมการค้าภายในมีเจ้าหน้าที่มาจากอกสนะครับอันนี้คือโครงการเขาวางระเบียบมาดีอยู่แล้วพอมากลางน้ำกลางน้ำได้อะไรได้แค่ค่าจ้างได้แค่ค่าจ้างแต่ละ500 บาทสีแปรเสร็จปุ๊บเอ้าพอมาปลายน้ำประมูลออกนะได้ค่าฝากลูกละ2 บาทไหนได้ประโยชน์ผมขอตอบได้ไหมครับงั้นน่ะมันจะได้ไม่ประเด็นไม่สับสนคุณอย่าลืมนะว่าการทุจริตมันเกิดขึ้นทุกขั้นตอนต้นน้ำพี่น้องชาวนาที่อีสานเนี่ย20,000 บาทได้ไม่ถึงผมมีหลักฐานเยอะได้15,000ได้14,000ได้16,000เพราะคุณไปเอาสิ่งเจอปนไปอ้างกับเขาเดี๋ยวคุณฟังให้จบสิก็ในเมื่อคุณพูดแล้วอ่ะแล้วเวลาส่งข้าวเข้าโกดังเนี่ยก็มีการส่งข้าวที่ไม่ได้มาตรฐานเฉพาะโกดังนี้เนี่ยกำหนดไว้เป็นหอมมะลิแต่มีการผสมข้าวขาวเข้าไปคุณกำไรเท่าไหร่ล่ะมันถึงเกิดปัญหาสูงถึง 85% และผมต้องการเคลียร์พวกคุณนะฮะว่าสิ่งที่ผมพูดผมอ้างอิงคำพิพากษาของศาลฎีกานักการเมืองที่มีการเชิญแต่ละฝ่ายมาสอบปากคำมีการซักพยานในศาลฎีกานักการเมืองแล้วไม่ได้พูดขึ้นมาเลยลอยก็ทุกอย่างมีหลักฐานมีเอกสารทุกอย่างศาลจึงตัดสินจำคุกที่เกี่ยวข้องของศาลฎีกาของศาลเหมือนกันนักการเมืองเหมือนกันของคุณยิ่งลักษณ์อ่ะมันเกิดจากการบริหารจัดการมันไม่ได้เกิดจากคุณยิ่งลักษณ์ไปโดนแค่กำกับดูแลไม่ดีคุณพูดผิดผมตอบเลยนะฮะผมเอกสารผมอยู่นะฮะผมให้คุณไปอ่านเลยนะให้คุณไปดาวน์โหลดคำพิพากษาศาลฎีกานักการเมืองอ่ะคุณยิ่งรักศาลใช้คำว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเลยฮะเขียนไว้ชัดเจนคือเอาทั้งมาตรา157และมาตรา123/1ของพระราชบัญญัติปปช.ปี42ที่แก้ไขเพิ่มเติมศาลจึงสั่งตัดสินจำคุก5 ปีไม่ใช่ปล่อยปละละเลยปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่จงใจปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเท่ากับโกง